สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2556ครับวันศุกร์ใช่ไหมเนี่ยวันศุกร์แห่งชาติเลยครับวันนี้วันนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างครับคุณธนพลฮะอันนี้เป็นกระทู้ในพันทิปนะครับผมแล้วทำไมคุณชอบเอากระทู้ในพันทิปมาจังเลยเนี่ยอันนี้ก็มันเป็นตอบปัญหาสังคมเขามีปัญหาอะไรกันนักหนาในพันทิปเนี่ยพันทิปก็อะไรก็อะก็ลงพันทิปอ่ะร้านอาหารไหนกินไม่อร่อยไม่อร่อยอร่อยไม่อร่อยยังไงพันทิปแล้วตอนที่มีปัญหาอะไรอีกเนี่ยอันนี้คือเป็นประเด็นดังมากเลยนะครับผมคือตั้งครรภ์ลาแต่งงานแล้วโดนไล่ออกเฮ้ยตั้งครรภ์ด้วยคือมีครรภ์อยู่แล้วก็ไปแต่งงานเนาะแล้วก็โดนไล่ออกแล้วก็โดนไล่ออกเหตุการณ์นี้ครับผมก็เป็นผู้หญิงคนนึงทำงานมาปีเสร็จฮะลาไปแต่งงานนะครับผมครับลาไปแต่งงานโดยไปลาไปประมาณ6วันไม่รวมเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวบริษัทนี้หยุดเสาร์อาทิตย์มั้ยหยุดเสาร์อาทิตย์ครับแต่ก็ลา6วันไม่รวมเสาร์อาทิตย์ก็9 8วัน8วันประมาณ8วันประมาณ8วันเออแล้วมันยังไงอ่ะแล้วคือก็ปกติหัวหน้าเซ็นอนุมัติเรียบร้อยก็อนุมัติด้วยนะอนุมัติสิครับเออไม่งั้นเขาจะเอาไอ้นั่นยังไงต้องอนุมัติเออนะพออนุมัติเสร็จเขาก็ไปนู่นไปนี่แต่งงานเรียบร้อยพอเวลาขึ้นมาที่กรุงเทพอันนี้อยู่ต่างจังหวัดอยู่ชายแดนไม่ใช่ชายแดนเนี่ยอยู่ภาคใต้ไกลๆหน่อยก็ขึ้นมาไม่ทันครับผมก็คืออย่างเช่นคนท้องไงก็มีโอกาสเหนื่อยท้องกี่เดือนได้บอกมั้ยเนี่ยครับท้องในมาไม่กี่เดือนนะครับผม7เดือนป่ะไม่ถึงครับประมาณ4เดือนมั้งครับเดี๋ยวโดยประมาณนะแต่คือไม่ได้ท้องแก่ไม่ได้ท้องแก่ไม่ได้ท้องแก่แต่คือก็ตั้งครรภ์นะเนาะพอตั้งครรภ์ก็มาไม่ทันโทรไปลางานเจ้านายเจ้านายบอกเอ้ยทำไมคุณทำอย่างนี้โดนด่าโดนด่าเสร็จไล่ออกทางโทรศัพท์เลยงงเลยมาอัดอั้นระบายใส่พันทิปซะหน่อยนึงนะในกรณีนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับอยู่ไล่ออกเลยอย่างนี้ได้เลยเหรอผมจะบอกคุณอย่างนึงนะครับไอ้ตามกฎหมายรายงานนะครับคุณอยู่คุณจะไปไล่ใครออกไม่ได้นะถ้าคุณไปไล่เขาออกเนี่ยครับคุณต้องจ่ายเงินค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฮะจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมครับและกรณีนี้ท้องด้วยท้องด้วยครับใช่คือมันมีกฎหมายแรงงานเขียนเอาไว้ว่าห้ามเลิกจ้างหญิงเพราะเหตุว่าหญิงตั้งครรภ์ห้ามเลิกจ้างเลยห้ามเลิกจ้างหญิงเพราะเหตุว่าหญิงตั้งครรภ์ครับคือกฎหมายในเขียนคุ้มครองผู้หญิงไว้ไงคุณธนพลใช่คุณลองคิดดูนะว่าทุกปีเนี่ยมีเด็กคลอดที่อยู่ในระบบสาธารณสุขเนี่ยประมาณ 250,000 คนต่อปีนะอันนี้ข้อมูลเมื่อปี53นะครับปัจจุบันน่าจะเยอะขึ้นแล้วล่ะครับนั่นแสดงว่าเรามีสาวโรงงานเนี่ยที่ตั้งครรภ์ระหว่างทำงานปีนึงเนี่ยเป็นแสนๆคนครับฉะนั้นเนี่ยมันจึงต้องมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานเอาไว้ว่าห้ามนายจ้างเลิกจ้างหญิงมีครรภ์เอาคุณลองคิดดูนะผู้หญิงมีครรภ์เนี่ยทำงานได้สะดวกไหมไม่สะดวกเลยจะให้ไปทำนู่นทำนี่เนี่ยทำมากไม่ได้ไม่ได้มันมีกฎหมายแรงงานเขียนไว้อีกว่าห้ามให้นายจ้างใช้งานหญิงมีครรภ์หนักก็คือถ้าเกิดคุณทำตำแหน่งนึงอยู่แล้วมันเป็นงานหนักเป็นงานเครียดเป็นงานเหนื่อยหญิงมีครรภ์เนี่ยมีสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะจะขอเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายงานแล้วนายจ้างต้องให้ด้วยครับถ้ามีใบรับรองแพทย์มาอย่างเช่นคุณทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรครับไงดีล่ะผลิตกระป๋องไหมสายพานผลิตกระป๋องครับหมอบอกว่ามันอยู่ใกล้กับแรงสั่นสะเทือนครับอาจมีผลต่อบุตรลูกในครรภ์ใช่ใช่หมอก็เอาใบรับรองให้ครับแพทย์ผู้หญิงคนนี้ก็เอาใบรับรองเนี่ยมายื่นนายจ้างครับตามกฎหมายนายจ้างต้องเปลี่ยนตำแหน่งงานให้ชั่วคราวครับจะไปทำอะไรก็ได้แหละที่ไม่ใช่งานหนักไม่ให้ไม่ได้นะกฎหมายเขียนไว้เลยไปยกปูนแทนไม่ได้เลยไม่ได้เลยห้ามทำงานตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้าด้วยครับแล้วในกรณีนี้คือจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยละให้ไล่ออกไม่ได้เพราะตั้งครรภ์อยู่ด้วยใช่ไหมแต่ในประเด็นเนี้ยครับเขาไม่ได้ไล่ออกเพราะตั้งครรภ์เขาไล่ออกเพราะว่าคุณทำงานไม่ขาดงานบ่อยขาดงานนานเกินไปลาไปเท่าไหร่นะ6วัน6วันไม่รวมเสาร์อาทิตย์8วันแล้ว8วันวันที่9มาลาเพิ่มมาลาเพิ่มเขาก็เลยไล่ออกก็จะมีลาป่วยได้หรือเปล่าลากิจได้คือจริงๆแล้วเนี่ยลากิจต้องบอกก่อนอ่ะอันนี้เข้าใจทราบครับคือไอ้อย่างเงี้ยครับก็แปลว่าเขาไม่ได้ขาดงานถึงแม้ว่านายจ้างไม่ให้ลาวันที่8ไอ้วันที่9นะครับก็ถือว่าขาดงานวันเดียว
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะถ้าคุณขาดงานไม่ถึง3วันเนี่ยครับไล่ออกไม่ได้ไม่มีเหตุที่จะไล่ออกเนาะไล่ออกไม่ได้จะอ้างนู่นอ้างนี่ปุ๊บปั๊บแต่คุณขาดงานไม่ถึง3วันเนี่ยครับไล่ออกไม่ได้ถ้าไล่ออกเป็นไงรู้ไหมครับต้องจ่ายค่าชดเชยโอ้ต้องจ่ายค่าเสียหายเลิกจ้างไม่เป็นธรรมถ้าเขาไปฟ้องศาลเขาทำมา10ปีคุณต้องจ่ายค่าชดเชย10เดือนแถมมีเงินล่วงหน้าอีก1เดือนเป็น11เดือนแล้วมันไล่ออกด้วยเหตุผลแบบนี้เขาไปฟ้องศาลอีกศาลอาจจะให้อีก10เดือนก็ได้เป็น21เดือนเลิกจ้างไปเป็นทางอุ่นเงินเดือนหมื่นหนึ่งเท่าไหร่ละ 210,000 เอากฎหมายแรงงานคุ้มครองคนงานจะตายแต่คนไม่ค่อยรู้กันนะฮะแล้วสมมติเป็นเกิดอย่างเงี้ยกับท่านผู้ชมเลยอันนี้คือไปทางไปหาศาลแรงงานเลยเหรอครับก็ไปปรึกษากระทรวงแรงงานก็ได้หรือจะโทรมาปรึกษาผมก็ได้แต่ทีเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบง่ายๆแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกระทรวงแรงงานไม่ค่อยประชาสัมพันธ์สงสัยกลัวคนฉลาดนั้นครับนี่เป็นสิทธิ์พื้นฐานเลยนะเอาล่ะวันนี้ผมว่าเราคุยกันมาเรื่องเนี้ยคุณผู้ชมที่ทำงานแล้วก็อาจจะมีญาติพี่น้องตั้งครรภ์ครับคือถ้าผู้หญิงเนี่ยถ้ามันแต่งงานมันก็ต้องมีลูกอยู่แล้วก็ต้องตั้งครรภ์ก็ควรรู้กฎหมายตัวนี้ไว้ย้ำอีกทีนึงนะครับว่าไม่สามารถไล่ออกได้ในขณะตั้งครรภ์ไม่สามารถเลิกจ้างหญิงมีครรภ์ได้เลิกจ้างใช่หญิงมีครรภ์ได้นะครับผมนี่ถือเป็นเรื่องร้ายแรงในประเทศแถบยุโรปมากเลยนะอย่างนี้เราก็มีสัก10คนก็ได้ไม่ต้องเลิกจ้างนานเลย90เดือนเนี่ยโอ้ยก็ผมก็ไม่รู้นะแต่กฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าคุณต้องมีครรภ์ตั้งแต่เท่าไหร่แต่กฎหมายเขียนไว้ว่าถ้าคุณอยากจะใช้สิทธิ์ตัวเนี้ยคุณต้องไปบอกนายจ้างว่าคุณเอ้ยหนูตั้งครรภ์แล้วนะหนูตั้งครรภ์แล้วนะขอสิทธิ์หนูไปทำงานเบาๆหน่อยแต่นายจ้างจะมาเขียนบอกว่าจะไปเขียนในระเบียบบริษัทไม่ได้นะว่าถ้าคุณมีลูกแล้วเนี่ยมีครรภ์เนี่ยคุณต้องแจ้งอันนี้ไม่ได้ละเมิดสิทธิของคนงานครับผมเอาละวันนี้ต้องขอบคุณแอปพลิเคชันคลังข้อสอบนะครับผมคิดถึงการสอบคิดถึงแอปพลิเคชันคลังข้อสอบครับผมและมีอีกตัวนึงนะครับผมแล้วก็ขอบคุณแอปพลิเคชันทนายคู่ใจครับครับดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้นะครับทั้ง iOS และ Android ครับแล้วก็ที่ www.buddy-lawyer.comสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ